กันที่ต้องบอกว่ามวยถูกคู่หล่อใหญ่ประทะเกือบหล่อหัวหน้ามาร์คประทะเลขาเต้นเลขาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประทะณัฐวุฒิใส่เกื้อน่าสนใจนะน่าสนใจอันนี้มวยเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่อง22เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็เชิญทุกพรรคการเมืองไปหารือร่วมกันจะเลือกตั้งกันวันไหนอย่างไรประมาณนั้นนะครับครั้งแรกคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะประชาธิปัตย์ก็รับปากดิบดีจะไปพร้อมกับคุณชำนิศักดิเศษยืนยันชัดเจนทุกคนก็รอทุกคนก็รอจนกระทั่งการประชุมตามเวลานัดหมายเนี่ยบ่าย2เนี่ยมันล่าช้าถึงเกือบชั่วโมงแล้วล่ะเริ่มไม่ได้เพราะคุณอภิสิทธิ์ก็ยังไม่มารอคุณอภิสิทธิ์นะฮะในที่สุดคุณอภิสิทธิ์ไม่ไปตามนัดคุณชำนิศักดิเศษก็ไม่ไปและไม่ส่งตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์คนไหนไปประชุมแทนด้วยไม่มีตัวแทนค่ะสังคมมีคำถามเยอะ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 คุณอภิสิทธิ์ก็จะมีสตอรี่เยอะกลัวไม่ปลอดภัยกลัวถูกระเบิดพีชีพกลัวลุงยิ้มตาสว่างกลัวอะไรก็ว่ากันไปผมก็จะว่ามันคงทำให้ใครเนี่ยรู้สึกได้อายตามสมควรหรือเปล่า และมีคำถามแค่สุเทพทึกสุบรรณประกาศว่าถ้าเลือกอีกก็จะขวางอีกหัวหน้ามาร์กเลยไม่ไปประชุมกำหนดวันเลือกตั้งประมาณนั้นหรือเปล่าเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าบ่ายวันที่24ค่ะบ่ายเมื่อวานบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะบ่ายเมื่อวานเขาบอกว่าใครบางคนก็ต้องแก้ขวยแก้อายด้วยการทำคลิปวิดีโอทำคลิปวิดีโอเป็นคำแถลงการของตัวเองปล่อยผ่าน YouTube ปล่อยผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นคำแถลงการจากใจที่ลึกๆของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะมีชื่อเรื่องว่าอภิสิทธิ์เดินหน้าหาคำตอบให้กับประเทศไทยใน YouTube ชุดนี้อีกครั้งสิครับชื่อชื่อชุดนะคะอภิสิทธิ์เดินหน้าหาคำตอบให้ประเทศ สาระก็คือประกาศจะเดินสายพูดคุยกับใครต่อใครเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเขาจึงย้อนถามว่าไอ้ทีกกต.เรียกไปคุยไม่คุยก็ไม่ทราบฮะฟังฮะฟังฮะฟังฟังคลิปนี้ฟังนะฮะฟังนะฮะเชิญฮะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับบ้านเมืองของเราวันนี้จะเดินพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับบ้านเมืองของเราวันนี้จะเดินต่อไปในสภาพแบบนี้ต่อไปไม่ได้ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนทุกคนเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะงักงันของแพงพี่น้องเกษตรกรชาวนารอเงินจำนำข้าวพี่น้องจำนวนมากเบื่อหน่ายกับการทุจริตกับการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องในทางการเมืองพี่น้องทุกคนเครียดกับความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความรุนแรงมีการชุมนุมยืดเยื้อและไม่สามารถที่จะมองเห็นทางออกได้ที่สำคัญที่สุดทุกวันนี้พี่น้องกังวลว่าในอีก1เดือนข้างหน้าเหตุการณ์ความรุนแรงจะมีมากขึ้นอาจจะเกิดถึงขั้นที่เราเรียกว่าเป็นสงครามกลางเมืองหรืออาจจะไปจบลงที่การปฏิวัติรัฐประหารซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาวันนี้จึงไม่ใช่เวลาที่จะมาถกเถียงกันอีกต่อไปไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษกันไปกันมาว่าเป็นความผิดของใครเพราะทุกคนล้วนมีส่วนทำให้ประเทศมาอยู่ตรงนี้รวมทั้งผมและพรรคประชาธิปัตย์ด้วยผมเคยพยายามเสนอทางออกให้นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์พูดคุยกับคุณสุเทพซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันแต่ถึงวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งนั้นคงไม่เกิดขึ้นแต่ผมก็อยู่เฉยไม่ได้ครับผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาหาคำตอบให้กับประเทศและเราต้องเริ่มต้นจากความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นก็คือไม่มีฝ่ายใดจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งหมดแต่เราต้องเริ่มต้นจากการยึดประโยชน์ของส่วนรวมและหาจุดร่วมเพื่อเดินหน้าประเทศต่อไปคำตอบของประเทศวันนี้จึงไม่ใช่การเดินหน้าเลือกตั้งโดยไม่สนใจว่ามีความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นหรือไม่ใครจะขัดขวางหรือจะเกิดความรุนแรงคำตอบวันนี้จึงไม่สามารถเป็นการมาวัดกำลังกันบนท้องถนนว่ามีใครมากกว่ากันแล้วจะนำไปสู่ความสงบได้ผมไม่เชื่อว่าคำตอบวันนี้จะเกิดขึ้นได้จากคำตัดสินของศาลในคดีใดคดีหนึ่งเพราะศาลก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าประเทศจะเดินต่อไปอย่างไรและทำให้ทุกคนยอมรับและผมไม่เชื่อครับว่าการปฏิวัติจะโดยใครก็ตามหรือการรัฐประหารจะนำความสงบกลับมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองได้แนวทางวันนี้คือต้องนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปแต่ต้องเป็นการปฏิรูปที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นการปฏิรูปตามหลักการของประชาธิปไตยและกระบวนการการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปนั้นจากแนวคิดนี้ผมมีแนวทางที่จะนำเสนอเพื่อ นำไปสู่การแก้ปัญหาความวุ่นวายและนำไปสู่การปฏิรูปและการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในที่สุด
โดยผมตั้งใจจะนำเสนอแนวคิดนี้ต่อฝ่ายต่างๆในสังคมทั้งภาคประชาชนฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการเมืองและผู้ชุมนุมทุกฝ่ายผมต้องขอขอบคุณที่ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายที่ทำงานด้านการปฏิรูปได้ตอบรับนัดผมในวันศุกร์นี้และท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ยินดีที่จะพบกับผมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันจากนั้นผมก็จะนำแนวคิดเหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนกับกกต.และจะพยายามนัดฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งพรรคการเมืองและผู้ชุมนุมทุกฝ่ายผมเข้าใจดีว่าแนวทางที่ผมจะนำเสนอคงไม่ตรงกับความต้องการของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแม้แต่ความต้องการของคนในพรรคผมหรือคนที่ถูกมองว่าอยู่ในฝ่ายผมแต่ผมมั่นใจว่าแนวทางที่เริ่มจากจุดร่วมตรงนี้จะเป็นคำตอบให้กับประเทศในระยะยาวเป็นคำตอบให้กับอนาคตของประเทศที่ดีและเป็นคำตอบให้กับลูกหลานของเราขอโอกาสผมทำงานครับอย่าเพิ่งปฏิเสธการทำงานของผมให้โอกาสกับผมแต่ที่สำคัญที่สุดครับขอเชิญชวนเต็มๆไม่มีการไม่มีตัดตอนน่าสนใจคุณอภิสิทธิ์บอกขอโอกาสคุณอภิสิทธิ์ในการทำงานในการที่จะนำเสนอชุดความคิดว่าด้วยทางออกของประเทศค่ะแล้วก็พูดคุยกับทุกๆกลุ่มที่น่าสนใจชุดความคิดนั้นเป็นอย่างไรดูเหมือนยังไม่ได้เปิดใช่ไหมฮะยังไม่ได้มีในรายละเอียดออกมาแต่บอกเป็นกรอบกว้างว่าจะต้องคุยกันนะคะทุกฝ่ายไม่มีใครได้สิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งหมดต้องคุยกันสิ่งที่น่าปิติประการหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมได้วิพากษ์วิจารณ์คุณอภิสิทธิ์ตลอดนะครับสิ่งที่น่าปิติในประการหนึ่งก็คือบอกว่าทางออกของประเทศนั้นไม่มีใครจะได้หรือไม่ได้อะไรทั้งหมดใช่ค่ะที่นะต้องการจะได้ทั้งหมดไม่เป็นแบบนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนั้นพูดชัดเจนนะฮะทางออกของประเทศไม่ใช่การเดินหน้าเลือกตั้งโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านขัดขวางไม่ใช่การวัดกำลังกันบนท้องถนนไม่ใช่ทางออกของประเทศไม่ใช่โดยคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามและย่อมไม่ใช่การปฏิวัติรัฐประหารถ้าฉะนั้นทางออกของประเทศอยู่ตรงไหนไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดรับฟังได้ถือว่าคุณวสิทธิ์เนี่ยมองเห็นปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในทุกมิติแต่หลังจากนั้นไม่เกิน2ชั่วโมงนะผมก็จะว่าคลิปชุดนี้ของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยขึ้น YouTube นะขึ้น Facebook ของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยประมาณสักบ่าย3บ่าย2โมงบ่าย2โมงกว่าๆกระมังใช่ป่ะหลังจากนั้นไม่เกิน3ชั่วโมงหลังจากนั้นหรือเมื่อคืนนะผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นช่วงค่ำๆนะค่ำๆเลยปรากฏว่าปรากฏว่านั่นรอใหญ่ว่ากันไปคนเกือบรอเลขาเต้นนะฮะคุณนัทวุฒิใส่เกลือเลขาธิการนปช.นะฮะใช่แล้วก็ทำคลิป YouTube เหมือนกันมาโพสต์บน YouTube ด้วยสวนเลยตอบโต้เลยก็ว่าได้ทุกประเด็นของคุณอภิสิทธิ์ฟังนะฮะฟังนะฮะเชิญฮะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับสถานการณ์ของประเทศประชาชนที่เคารพรักครับสถานการณ์ของประเทศจะปล่อยให้เดินต่อไปแบบนี้ไม่ได้ประชาชนกำลังมีความทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันมีรูปธรรมให้เห็นชัดเจนหลายประการเช่นการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาสแรกการประสบปัญหาจัดสรรงบประมาณตราบเท่าที่ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่การลดลงของผลประกอบการในภาคเอกชนโดยทั่วไปชาวนาจำนวนมากไม่ได้รับเงินจำนำข้าวซึ่งปัญหานี้จะหมดไปทันทีที่มีรัฐบาลซึ่งมีอำนาจเต็มและปราศจากขบวนการขัดขวางการจ่ายเงินชาวนาประชาชนกำลังวิตกกังวลว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองอาจลุกลามบานปลายไปถึงขั้นสงครามกลางเมืองหรือยุติลงด้วยการรัฐประหารซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดการต่อต้านทั้งจากประชาชนในประเทศและนานาชาติในประชาคมโลกนี่ไม่ใช่เวลาจะมาเถียงจะมาโทษใครว่าจะต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์นี้และไม่ใช่เวลาที่ใครจะแสดงบทพระเอกในละครทางการเมืองเพราะความรับผิดชอบทั้งหมดเป็นของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะนักการเมืองอย่างพวกผมนี่แหละครับป่วยการที่จะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเจรจากับนายสุเทพเทือกสุบรรณเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชัดเจนว่านายสุเทพไม่พร้อมที่จะรับฟังใครหรือองค์กรใดแม้กระทั่งบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญการเจรจาในรูปแบบดังกล่าวสิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นคือความพยายามเอาชนะคะคานกันทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวของฝ่ายตนเท่านั้นผมขอเสนอรูปธรรมที่จะหาทางออกจากวิกฤตของประเทศในสถานการณ์เฉพาะหน้า
และแน่ใจว่าแนวทางนี้สามารถกระทำได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและนำไปสู่สันติภาพได้อย่างแท้จริงในอนาคตนั่นก็คือทุกพรรคการเมืองประกาศสัตยาบันสนับสนุนการเลือกตั้งพรรคการเมืองใดไม่ประสงค์ลงสมัครถือเป็นเสรีภาพแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสกัดขัดขวางการเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใดๆและต้องไม่ไปรู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวขัดขวางการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งผ่านไปแล้วพรรคการเมืองซึ่งได้เสียงข้างมากจะส่งตัวแทนมาเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปจะเป็นคณะรัฐมนตรีชุดพิเศษที่มีบุคคลจากทุกฝ่ายทุกค่ายพรรคและบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากภายนอกมาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งเน้นที่การเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยจะเปิดให้องค์กรหรือภาคประชาชนส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นมติของที่ประชุมสภาการดำเนินการปฏิรูปประเทศทำโดยเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน5หรือ6เดือนหากไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาดังกล่าวก็จะต้องให้ได้ข้อสรุปยุติภายในระยะเวลา1ปีหลังจากนั้นรัฐบาลประกาศยุบสภาแล้วเดินหน้าเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ผ่านการปฏิรูปและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้วภายใต้แนวทางนี้เราสามารถจะรักษาสันติภาพคลิปของคุณอภิสิทธิ์นั้นยังกักชุดความคิดขณะที่คุณณัฐวุฒินั้นก็นำเสนอชุดความคิดเลยว่าจะออกจากวิกฤตอย่างไรเสนอทางออกเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ